กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยค่ะหลังจากที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพสต์ข้อความผ่าน Facebook พร้อมข้อความไลน์กลุ่มว่าอ่านไลน์หลุดเก่าจะเข้าใจนะครับว่าใครบงการโดยข้อความในกลุ่มไลน์ระบุว่าวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้คือทำให้คนที่อิกนอแรนต์ทางการเมืองหรือคนที่เกิดเติบโตไม่ทันได้รู้จักการสังหารหมู่ทางการเมืองแล้วไม่ต้องรับผิดตั้งแต่16 19 35 53ซึ่งผลตอบรับดีมากคนยิ่งติดตามผมคุณช่อที่รับผิดชอบโครงการนี้พร้อมเสี่ยงกับการถูกดำเนินคดีทั้งหมดเพื่อยกระดับการต่อสู้ขยับเพดานของเสรีภาพขึ้นเรื่อยๆหากเราไม่ทำทุกอย่างก็จะเงียบหมดขอบคุณเพื่อนส.ส.ที่ทวีตให้กำลังใจครับขณะที่ผู้ใช้ชื่อว่าอาจารย์ปิยบุตรได้แท็กข้อความของณัฐวุฒิส.ส.กายส.ส.อ๋องที่ระบุว่าอ้าวเอายังไงกันไปถามพี่แมวหน่อยแกมีพรรคในมือโดยระบุว่าไม่ต้องกังวลครับมีอีกหลายพรรคแต่ถ้ามันบ้ายุบก้าวไกลอีกรอบมันจะไม่ใช่แค่เรื่องยุบพรรคแล้วครับสมรภูมิการต่อสู้จะเปลี่ยนแปลงไปแรงไกลก้าวหน้ากว่าเดิมแบบที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากแถมแต่ละคอมเมนต์ต้องบอกว่าดุเดือดเลยทีเดียวเช่นไลน์หลุดที่อาจารย์มาโพสต์ผมชอบนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ชื่อว่าปิยบุตรซึ่งมันคงไม่เคยเห็นสงครามกลางเมืองบางทีถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีจะได้ทำให้มันจบๆปล่อยแบบนี้มานานมากแล้วรอให้พวกมึงออกมาสมรภูมินานแล้วนะกรูใจร้อนจะได้จบที่รุ่นมึงนี่แหละทำไมพวกเขาไม่ชักชวนลูกหลานตัวเองออกมาทำหน่วยความมั่นคงเก็บข้อมูลมาหลายปีเชื่อว่าคงมีข้อมูลพอควรก็รอแต่จะเก็บกวาดเมื่อไหร่จะกล้าไหมจะรอและให้กำลังใจสมองคิดแต่สิ่งเลวร้ายอยากจบเร็วๆเหมือนกันรำคาญพวกหนักแผ่นดินเต็มทีแล้วได้ผลดีมากอิกนอแรนต์ออกมาใส่เสื้อสีม่วงกันเต็มเลยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทีมข่าวท็อปนิวได้มีโอกาสพูดคุยกับนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมโดยท่านได้คาดการอนาคตของพรรคก้าวไกลไว้ว่าไม่น่ารอดจากการถูกยุบพรรคที่ผ่านมาตนเคยเตือนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลไปแล้วก่อนหน้านี้หลังจากที่เดินทางมาขอคำปรึกษาเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ได้เตือนไปนั้นไม่เป็นผลซ้ำยังตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอบโต้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญล้วนเป็นการตอกย้ำว่าไม่มีจิตสำนึกโอ้ยไม่รอดหรอกคุณฉันก็บอกแล้วว่าฉันเตือนเขาแล้วตอนที่หัวหน้าพรรคเข้ามาว่าสิ่งที่คุณทำมันคือสิ่งที่จะแสดงออกถึงผลแห่งกรรมที่คุณต้องรับผิดชอบแต่เขาไม่ฟังไงเขาไม่ฟังแล้วก็ยังดื้อรั้นดันทุรังยังตะแบงไอ้ที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือหลังจากศาลพิจารณาแล้วลงคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยกลับมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างสาเสียเทเสียทำให้เสียหายต่อคำพิพากษาซ้ำเติมความผิดหนักกว่าเก่าอีกแสดงว่าไม่มีสำนึกไม่รับผิดชอบถามว่าเขากลัวไหมปากก็บอกว่าไม่กลัวไม่กลัวแต่ตัวเองก็ต้องเร่งรีบถอดเทปเก่าๆถอดไอ้คำวิพากษ์วิจารณ์ถอดไอ้หลักฐานที่ตัวเองคิดว่าจะล้มล้างการปกครองหรือดูแล้วค่ำกึ่งก้าวใกล้ใกล้เคียงใช้คำว่าใกล้เคียงกับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคำประนามหรือว่าเหยียดหยามสถาบันเนี่ยเอาออกจากสารระบบของข่าวสารของตัวเองฉันก็ให้คนเขาไปสอดส่องดูก็ถอดออกเป็นแถวๆก็แสดงว่าเขากลัวเขากังวลที่ตอนที่ตัวเองหลุดจากคดีไอทีวีก็ไม่เห็นบอกว่าศาลไม่สถิตยุติธรรมเลยไม่เห็นบอกว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมเลยพอตัวเองโดนคดีแล้วก็ไม่หลุดจากคดีก็มาบอกว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมศาลไม่สถิตยุติธรรมคนพวกนี้แปลกตะกะป่วยเหมือนกับที่ฉันเขียนลงเฟซบุ๊กพวกป่วยจิตป่วยจิตจนถึงบางคนเข้าขั้นบ้าอารวาสจะลดอำนาจศาลจะออกกฎหมายนู่นนี่นั่นเยอะแยะอย่างนี้ไอ้อะไรโรงพยาบาลศรีธัญญาน่าจะมาเอาไปรักษาได้ละน่าจะเอารถมารับไปรักษาได้ละขืนปล่อยไว้ก็เป็นอันตรายต่อบ้านเมืองแล้วก็อารวาสใส่สังคม